สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้พี่นาจะพาพี่ๆน้องๆนะคะน้องๆมาดูบ้านนกหงส์หยกของพี่นานะคะว่าพี่นาทำแบบนี้นกไม่เคยหลุดเลยค่ะสาเหตุที่พี่นาทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะแนะนำน้องๆ นะคะที่เข้ามาถามพี่นาในเฟซบุ๊กในแฟนเพจเฟซบุ๊กเยอะมากเลยนะคะว่านกหลุดบ่อยมากนะนกหลุดทำยังไงดีอะไรประมาณนี้พี่นาก็ไม่มีวิธีที่จะให้แบบว่าจะตามนกกลับมาได้ไหมอะไรประมาณนี้พี่นาว่ามันเป็นไปได้ยากนะถ้านกไม่เชื่องเนาะแต่พี่นาจะพามาชมบ้านนกที่เราป้องกันนะฮะเราป้องกันไว้แล้วว่านกไม่หลุดแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาชมบ้านนกกับพี่นานะคะให้ชมบ้านนกนะคะวันนี้คงไม่ได้เข้าไปให้ชมนกเนาะเดี๋ยวพี่นาจะมาให้ชมบ้านนกนะอันนี้บ้านนกหลังใหม่ของพี่นานะที่สร้างมาหลายเดือนแล้วนะที่พี่นาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะนกไม่เคยหลุดเลยนะเราป้องกันวิธีการที่จะไม่ให้นกเล็ดรอดออกไปได้เนาะนี่พี่นาก็นี่วิธีการทำของพี่นาก็จะมีมุ้งลวดอยู่ข้างในนะคะแสลงเขียวๆน่ะเป็นมุ้งลวดนะคะแล้วก็มีเหล็กมีตะแกรงลวดอยู่ข้างนอกอีกนะกันสัตว์ร้ายเข้าไปกัดเขานะแล้วก็พื้นนะคะเดี๋ยวให้พี่นาดูอยากจะให้ดูนะพื้นพี่นาก็จะเทปูนนะคะเทปูนทั้งด้านในแล้วก็ตามรอบๆบ้านนกแบบนี้นะคะแล้วนี่พี่นาจะให้ดูนะคะข้างในพี่นาจะมีประตู1ชั้นนะที่สำหรับพี่นาจะเปิดเข้าไปให้อาหารนกไปจับนกไปอะไรนกก็แล้วแต่นะคะพี่นาจะมีประตูอีกชั้นนึงพี่นาให้น้องๆสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าประตูมันมีชั้นเดียวแบบเนี้ยถ้าเราเข้าไปแล้วเราช้าเราปิดเปิดไม่ดีนกก็สามารถบินสวนออกมาได้เลยนะเพราะว่านกหงส์หยกเขาซนมากๆโดยเฉพาะนกที่เราไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกป้อนนะเขาก็ค่อนข้างที่จะไวแล้วก็เปรียวนะไม่เชื่องกับเราเท่าไหร่เนาะนกพี่นาก็ไม่เชื่องนะไม่เชื่องแต่ว่าพี่นาถึงต้องทำต้องการแบบนี้เนาะเนี่ย1ชั้นใช่ไหมแล้วก็นี่ด้านนอกนะคะนี่มีอีก1ห้องนะคะพี่นาจะมี2ห้องเนี่ยห้องนี้นะห้องนี้จะเป็นห้องพักนะคะที่พี่นาสำหรับเข้ามาแล้วก็ปิดประตูด้านนี้ก่อนที่จะเข้าไปเปิดด้านในนะคะถ้าสมมตินกเขาวิ่งสวนพี่นาออกมาเนี่ยเขาก็สามารถติดอยู่ที่นี่นะไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เพราะว่าพี่นาทำประตูอีก1ชั้นนะคะนี่ไงประตูอีก1ชั้นของพี่นาเนาะทำไมพี่นาทำเยอะแยะขนาดนี้ประสบการณ์สอนพี่นาค่ะพี่นาจะบอกว่าเดี๋ยวพี่นาจะพาไปชมบ้านนกในอดีตที่พี่นาเคยเลี้ยงและพี่นาทำกรงนกแบบไหนเดี๋ยวพี่นาจะให้ชมนะคะมันหลุดบ่อยมากอันนี้นกเนาะเราเลี้ยงมาเราก็รักเขาใช่ไหมคะหลุดอย่างเงี้ยเราก็เสียใจถามว่าเขาไปรอดไหมอะไรไหมพี่นาไม่สามารถตอบได้แต่สำหรับบ้านสวนฟาร์มแล้วนะถ้าหลุดแล้วก็ไม่รอดค่ะเพราะว่ารอบบ้านเลยนะเป็นป่าแล้วก็จะมีนกที่เขาทำร้ายนกกินนกเยอะมากเลยนะที่รออยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นงูอะไรหรือว่านกอะไรเยอะหมดเลยนะคะพี่นาก็เลยจะต้องป้องกันขนาดนี้เห็นไหมนะพี่นาจะมีสองชั้นเนาะความจริงพี่นารีวิวไปให้ชมตั้งแต่พี่นาปลูกสร้างใหม่ๆแล้วแหละแต่ทีนี้น้องๆก็เข้ามาถามกันอีกเนาะว่าทำยังไงอะไรยังไงพี่นาไม่รู้ว่าจะไปตามนกกลับมาได้ยังไงนะเพราะว่าของพี่นาไปแล้วไม่เคยกลับมาเลยนะแต่พี่นาจะมาบอกวิธีการสร้างนกสร้างบ้านนกที่ปลอดภัยทั้งสัตว์ร้ายแล้วก็ป้องกันไม่ให้นกบินสวนเราออกไปได้ด้วยนะเนี่ยบ้านนกของพี่นาจะมี2ชั้นแบบนี้อันนี้นะเดี๋ยวจะมีอีกหลังหนึ่งนะที่พี่นากำลังสร้างใหม่พี่นาคิดว่าจะเลี้ยงเลิฟเบิร์ดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันก็เป็นชั้นนอกชั้นในแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูบ้านนกในอดีตของพี่นานะนี่อันนี้คือบ้านนกตั้งแต่พี่นาเริ่มเลี้ยงนกหงส์หยกนะคะเนี่ยเป็นลักษณะนี้เลยนะพี่นาจะทําบ้านเป็นหลังๆแบบเนี้ยพี่นามีบ้านหลังๆแบบนี้นะสร้างเป็นเรือนเล็กๆแบบเนี้ยประมาณ10กว่าหลังนะคะตั้งเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะก่อนที่จะทําโอ้ยมีหลายอย่างที่พี่นาทําแต่ลองมาหมดแล้ว
แต่วิธีการทุกวันเนี้ยคือปลอดภัยที่สุดเนี่ยของพี่นาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นบ้านเรือนไทยเล็กๆอย่างนี้เลยพี่นาจะแนะนำให้ดูเนาะวิธีการก็เหมือนกันมีมุ้งลวดละค่ะแล้วก็มีตะแกรงลวดอยู่ข้างในข้างนอกก็ได้นะจะกันก็ได้แต่คิดดูสิสมมุติว่าเราเปิดเข้าไปเนี่ยน้องๆเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยสมมุติเราเปิดเข้าไปเนาะเปิดเข้าไปจะให้อาหารนกอ่ะถามว่าเขามีโอกาสที่จะบินสวนเราออกมาเนี่ยมันมีโอกาสค่ะนกเขาไวมากเราจะต้องไวกว่าเขาอ่ะแล้วเหมือนเราเสี่ยงดวงทุกวันเลยที่จะเปิดเข้าไปหานกเนี่ยของพี่นานกข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะบ้านนกแต่ทีนี้พี่นาเอาออกแล้วกลายเป็นบ้านกระต่ายไปแล้วความจริงมันมีกิ่งไม้มีโน่นนี่นั่นเนาะอันนี้พี่นาก็มีวิธีการป้องกันค่ะถ้าน้องๆมีเป็นบ้านอย่างนี้นะพี่นาก็มีวิธีการป้องกันแนะนำนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่เอาอีกแก้วลาเต้ก็กวนพี่นาอีกแล้วนะไม่รำคาญนะคะนี่อันนี้พี่นาปิดมุ้งลวดไปแล้วตอนนั้นพี่นายังไม่ได้ปิดเนาะมันก็จะมีเนี่ยพี่นาก็จะทำเป็นสังกะสีแปะไว้นี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมข้างในอ่ะพี่นาจะเจาะรูกลมๆเจาะรูกลมๆตรงที่ให้อาหารเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเปิดประตูนะคะพี่นาจะเจาะรูแล้วก็มีท่อส่งเข้าไปให้อาหารนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเอาน้ำวางนะคะเป็นตะขอเกี่ยวไว้อ่ะสำหรับเป็นถ้วยน้ำนะคะแล้วพี่นาก็จะเจาะรูแบบเนี้ยแล้ววิธีการเจาะรูพี่นาก็ไม่ใช่มาเปิดโล่ๆนะพี่นาก็จะทำสังกะสีปิดตาไว้สมมุติว่าจะให้อาหารหรือให้น้ำเราก็เปิดสังกะสีนี่ขึ้นมาสังกะสีน้อยๆหน้าต่างน้อยๆเนี่ยมันเปิดได้นะแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วค่ะเนี่ยมันเปิดได้พี่นาก็จะทำท่อส่งให้อาหารให้น้ำนกก็ไม่สามารถที่จะบินออกมาได้เพราะว่าเราปิดไปหมดแล้วแต่มันจะมีปัญหาตอนที่ว่าลูกนกมีปัญหาตีกันลูกนกเกิดใหม่หล่นจากรังอะไรยังไงเราก็ต้องเข้าไปตรวจดูใช่ไหมเราก็อดที่จะเปิดประตูไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เปิดประตูเลยนี่แหละนกก็สามารถบินออกไปได้เลยนะพี่นาก็อุ้ยถามว่ากี่ตัวโหนับไม่ถ้วนค่ะนกพี่นาออกไปเยอะมากนะกว่าที่จะมาลงตัวณวันนี้เนี่ยนะแล้วอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าน้องๆเป็นซื้อกรงสำเร็จมาเป็นกรงเหล็กเล็กๆนะกรงนกหงส์หยกนะคะพี่แนะนำให้เอาเข้าไปในบ้านค่ะไปเข้าไปในบ้านแล้วก็ปิดประตูค่ะปิดประตูเวลาเราจะเข้าไปให้อาหารเขาเราก็ปิดเปิดประตูด้านนอกซะแล้วก็เข้าไปถ้าเขาบินลอดออกมาเขาก็ติดอยู่ในบ้านเนี่ยวิธีการที่พี่นาจะแนะนำอีกวิธีการหนึ่งนะถ้าซื้อบ้านสำเร็จแหล่งเล็กๆมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดจะเลี้ยงเยอะๆเหมือนพี่นาเนี่ยพี่นาแนะนำบ้านแบบนี้เลยนะมันแบบนี้ปลอดภัยที่สุดนะไม่มีการหนีไปได้วันนั้นตามพี่นาออกมาตัวนึงเขาก็มาอยู่ที่บ้านหลังนอกข้างในเนี่ยไอ้ข้างหลังข้างนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปได้เนาะด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างทำลักษณะเดียวกันเลยนะเป็นมุ้งลวดแล้วก็ตะแกรงลวด2ชั้นเลยนะนี่ข้างในเมื่อเช้าพี่นาก็ล้างกระป๋องน้ำถ่ายน้ำให้เขาเรียบร้อยให้อาหารเรียบร้อยนะคะทำความสะอาดกรงแล้วเนาะเนี่ยด้านนอกเนี่ยอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งที่จะกันมดนะคะกันมดเข้าไปกินนกกินอาหารพอได้เศษอาหารนกก็มดก็จะได้กลิ่นจะเข้าไปเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรทั้งนั้นเขาได้กลิ่นเขาจะเข้าไปพี่นาก็จะใช้ปูนขาวโรยรอบๆหรือว่าจะเป็นยาเบื่อปูก็ได้นะน้องๆรู้จักกันไหมอ่ะเนี่ยพี่นาก็จะเทกันนะกันนะไม่ใช่ฆ่าพอเขาได้กลิ่นเขาก็ไม่มาแล้วประมาณนี้เนี่ยมันเป็น2ชั้นเห็นไหมคะน้องๆดูสิมันเป็น2ชั้นเนี่ยนี่ประตูในอันนู้นประตูนอกเห็นไหม2ชั้นเลยเป็นบ้านพักอีกหลังนึงนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่หรอกเพียงแต่ว่าเราพักไม่ให้เขาออกไปข้างนอกนะคะเผื่อเขารอดจากด้านในเขาก็ไปติดอยู่ด้านนอกเดี๋ยวไปดูหลังใหม่ของพี่นาเนาะสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามพี่นาก็คงยังไม่เห็นนะถ้าไม่ได้หันกลับไปดูคลิปเก่าๆของพี่นาเนาะนี่บ้านนกหงส์หยกหลังใหม่ที่พี่นาทำขึ้นนะคะพี่นาเป็นคนที่คิดหลายอย่างเนาะเอายังไงดีอะไรแบบไหนนะพี่นาก็ออกแบบออกมานะเหมือนกับหลังตะกี้อะค่ะเหมือนหลังตะกี้เลยนะอยู่ใต้ลมมะม่วงอะแล้วก็คุ้มกัน4ด้านเลยนะข้างล่างยังไม่ได้เทปูนนะเดี๋ยวพี่นาจะเทปูนอันนี้หลังนี้พี่นาตกลงปลงใจแน่นอนแล้วล่ะพี่นาก็จะเลี้ยงเลิฟเบิร์ดนะคะพี่นาอยากเลี้ยงเลิฟเบิร์ดบ้างนะเพราะวิธีการเลี้ยงมันก็ไม่แตกต่างกันเนาะก็อยากจะให้มีหลากหลายเนาะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกับพี่นานะคะ
วันนี้พาชมบ้านนกนะที่ปลอดภัยนะปลอดภัยทั้งศัตรูที่จะมากินเขาแล้วก็ปลอดภัยในการที่เขาจะหนีเราออกไปนอกบ้านเนาะเนี่ยนี่ประตูนี่อันนี้ไม่ใช่นะประตูนี้เดี๋ยวพี่นาทำใหม่นะเดี๋ยวพี่นาให้ดูคร่าวๆก่อนเนี่ยเปิดประตูนี้เข้าไปนะคะก็จะเป็นประตูที่1ค่ะประตูที่1อันนี้คือประตูที่2ประตูที่2พี่นายังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจะต้องทำเนี่ยนี่ก็กันเหมือนกันสมมุติเราปิดประตูนี้แล้วพอเข้าไปปุ๊บปิดเข้าไปปุ๊บเราพอหันหลังปุ๊บเราก็ปิดประตูนี้ก่อนนะปิดประตูนี้เข้ามาด้านในนะคะนี่พี่นาจะให้ดูด้านในด้านในก็คุ้มกัน4ด้านเลยนะออกไปไหนไม่ได้แล้วนี่พี่นาจะมีมุ้งลวดหมดเลยนะคะมุ้งลวดกันหมดเลยเนี่ยพอเราจะเข้ามาด้านในใช่ไหมอ่ะเราก็ปิดประตูด้านนี้เนี่ยเราก็ปิดประตูด้านนี้ซะเนี่ยเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวประตูทำใหม่นะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถเข้ามาในนี้เลยนะคะพอปิดแล้วก็เข้ามานี่นี่เลยเปิดได้สบายเลยไม่ต้องรีบเพราะว่าเราปิดประตูแล้วอ่ะพอเราเข้ามาด้านในนะคะเนี่ยด้านในเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูด้านในก็ล่มลื่นน่าอยู่นะคะอันนี้พี่นาก็รองรับนกได้เป็นพันตัวเลยเนี่ยใหญ่มากๆนะพี่นาทำไว้แล้วเนี่ยนะคะพี่นาทำไว้แล้วนะเนี่ยพอหันกลับมาประตูนี้เราก็ปิดไม่ให้เขาออกนะเราจะทำอะไรกับนกก็ได้นะให้อาหารมาเล่นกับเขานะมาอะไรกรณีนี้กว้างมากแต่นี่ตะไคร่ลวดตะแกรงลวดเนี่ยแต่ทีนี้ยังไม่ได้ใส่ตะแกรงลวดนะเดี๋ยวพี่นาจะต้องใส่ตะแกรงลวดอันนี้ใส่แต่มุ้งนะคะเนี่ยเราก็เอาใช้ดินทับลงไปเลยนะหมกชายนะหมกชายให้สนิทเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราคุ้มกันแค่นี้รู้ไหมเราคุ้มกันอะไรไม่ได้หนูค่ะหนูขึ้นมาในดินนะมากินลูกนกได้อีกเดี๋ยวพี่นาจะต้องเทปูนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเทปูนรอบหมดเลยนะเทปูนทั้งด้านในแล้วก็ชายคาด้านนอกจะเทพื้นหมดเลยค่ะเนี่ยพี่นาเตรียมไว้แล้วค่ะเนี่ยพี่นาเอากิ่งไม้มาวางแล้วล่ะเดี๋ยวพี่นาเพียงแต่คิดว่าจะเอาหงหยกหรือว่าหงหยกขยายออกมาหรือว่าจะเลี้ยงเลิฟเบิร์ดดีนะสุดท้ายแล้วมาลงที่เลิฟเบิร์ดค่ะพี่นาอยากเลี้ยงเลิฟเบิร์ดนะวิธีการเลี้ยงก็ไม่แตกต่างกันแล้วก็สีสันเขาก็แตกต่างออกไปเนาะหลากหลายเอาไว้ให้สำหรับพี่ๆน้องๆมาชมกันเนาะพี่นาก็จะถ่ายคลิปให้ดูให้ชมเนาะพี่นาก็กะว่าจะลงสัก2คู่นะคะยังศึกษาอยู่ว่าจะเอาอะไรยังไงซีอะไรพอดีมีน้องที่รู้จักกันเขาก็เลี้ยงเป็นเยอะมากเลยนะจ้ะวันนี้พี่นาก็พามาชมนะบ้านนกล้วนๆเลยนะนุ่นอันนี้อุปกรณ์การเกษตรบางหน่อยนุ่นบ้านนกจะอยู่โน่นนะคะเนี่ยบ้านนกหงหยกจ้ะพี่นาก็พามาชมพามาให้น้องๆดูว่าวิธีการสร้างบ้านนกหงหยกของพี่นาเป็นยังไงแล้วก็พาไปดูบ้านนกหงหยกในอดีตที่ผ่านมาพี่นาทำกรงแบบไหนถามว่ามันเล็ดรอดได้ไหมโอ้โหมันไปได้นะมันไปได้เพราะจากประตูที่เราเปิดแล้วค่ะเราไวไม่เท่าเขาหรอกนกอ่ะเขาจ้องอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเลี้ยงลูกป้อนนะเลี้ยงลูกป้อนเชื่องตั้งแต่เด็กเลยมันก็หนีไม่หนีเราอยู่แล้วเนาะแต่ในกรณีที่พี่นาเลี้ยงเยอะแบบเนี้ยมันไม่เชื่องทุกตัวหรอกค่ะบางตัวก็เชื่องบางตัวก็ไม่เชื่องเนาะเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันเนี่ยบ้านหลังน้อยๆอย่างนั้นเนี่ยพี่นามีหลายหลังมากนะไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าอันแรกนะอันแรกก็คือทำเป็นหลังๆแบบเนี้ย10กว่าหลังยังไม่ถูกใจนะพี่นาก็มาอย่างนี้อีกแต่นั้นลื้อไปแล้วค่ะลื้อไปแล้วหลังนั้นอ่ะพี่นาก็จะมาทำเป็นเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเงี้ยแล้วก็ทำเป็นหลังเล็กๆข้างในอีกประมาณ 40-50 คู่นะน่ะบ้านนกหงส์หยกเก่าของพี่นาก็จะอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงสระนั่นแหละค่ะแต่พี่นาลื้อไปแล้วน่ะพี่นาก็จะมีหลังน้อยอยู่ข้างในนะทำสวยงามมากเลยแต่ว่าอย่างที่พี่นาบอกอ่ะอย่างที่พี่นาลงคลิปไปเมื่อคลิปล่าสุดเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่ามันเสียเวลาเราที่เราจะต้องมาให้อาหารที่ละกงนะคะแล้วอย่างนึงมันดูพี่นาชอบที่มันอยู่รวมๆมันสวยงามมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะลดต้นทุนการเลี้ยงนะคะพอเราเททีเดียวเนี่ยเขาก็สามารถกินกันได้หลายๆตัวแต่อันนั้นอ่ะมันเหมือนมาแบบว่าแจกจ่ายทุกบ้านเราคิดดูเหอะเป็นกระสอบยังไม่พอเลยนะมิลเลตอ่ะพี่นาซื้อมาเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยนะไม่ว่าอะไรก็ปึ๊บนะคะแต่พอมาเลี้ยงรวมมันมีความรู้สึกว่ามันประหยัดกว่าเดิมนะทั้งที่พี่นาไม่ได้เลี้ยงเป็นเวลานะพี่นาจะให้ไปทั้งวันเลยเทให้ทั้งวันเลยค่ะ
จ้าก็พามาชมนะคะพามาชมบ้านนกว่าพี่นามีวิธีการป้องกันยังไงทำแบบไหนนะเนี่ยมันป้องกันได้ทั้งศัตรูที่จะมากัดกินนกแล้วก็ป้องกันไม่ให้นกบินหนีเราด้วยนะคะจ้าพี่นาก็พามาชมค่อนข้างยาวเนาะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะแล้วคืนนี้นะคะ1 ทุ่มครึ่งนะคะใครว่างนะก็เข้ามาทักทายพูดคุยกับพี่นาได้นะมาถามอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะหัวค่ำเนาะพี่นาไม่มาดึกเนาะน้องๆก็ได้มาทักทายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่นาได้เนาะจ้าและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ